ข้อที่48นะครับเขากำหนดให้ dg เนี่ยมันขนานกับ ac แล้วจงหาค่าของ 2x บวก 3y นะครับข้อนี้ลองสังเกตก่อนนะครับเขาบอกว่าไอ้ dg กับ ac เนี่ยมันขนานกันถูกไหมน้องสังเกตมุมนี้ครับมุม x นะครับกับมุม54เนี่ยมันคือมุมที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นคู่ขนานนี้ถูกไหมแสดงว่านะครับขนาดของมุมเป็นไงกันครับขนาดของมุมเนี่ยมันเท่ากันนะมุมนี้คือมุม54เหมือนกันนะครับตรงนี้คือมุมตรงกันข้ามถูกไหมครับแสดงว่า48กับมุมที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยมันเท่ากันนะครับ y เนี่ยมันคือมุมที่อยู่บนเส้นตรงถูกไหมเพราะฉะนั้น y เท่ากับอะไรเอ่ย180ลบ48ลบ54นะครับ48กับ54นะครับได้เท่าไหร่ครับ8 42ทด1 45กับ9นะครับ45ได้9ทดกับ1เป็น10 102ลบ102 180ลบ102เหลือ78เรารู้แล้วถูกไหมครับว่า x เท่ากับ54 y เท่ากับ y เท่ากับ78นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาถามหาเนี่ย 2x บวก 3y เท่ากับ2แทนค่าเข้าไปครับ x คือ54บวกด้วยนะครับ3คูณ78โอเคไหม2คูณ54ครับ2ได้เท่าไหร่ได้108เนาะ248 250นะครับบวกกับ83 24ทด2 73 21บวกกับที่ทดไว้2เป็น23นะครับ2 3 4บวก1 108เป็น12ทด1 4 3 3 4 2นั่นเองนะครับ48ตอบ4